ลากระป๋องมันนึกทุกวันแหละทั้งที่ว่าไม่ได้ชอบเป็นพิเศษหรอกแต่ทานได้แต่ก็นึกถึงทุกวันเพราะว่าตอนเย็นเวลาจะขึ้นรถเมย์ก็นึกในใจว่าเอ๊ะเที่ยวนี้เราจะถูกอัดเป็นปลากระป๋องหรือไม่มันก็ใช่เลยเราเวลาขึ้นไปเบียดกันเราก็นึกถึงอยู่ตลอดโอ้ยตอนนี้มันเหมือนกับปลากระป๋องจริงๆเลยอ่ะไม่เป็นไรก็ทนพอถึงบ้านเสร็จแล้วบางวันพอหันซ้ายหันขวาเอ๊ะไม่มีกับข้าวอะไรก็เอาปลากระป๋องเนี่ยมาปรุงทำกับข้าวเวลาทำแกะแบบเปิดฝาเสร็จจะเทปลาโอ้ยเทก็ยากนะ เพราะว่ามันอัดแน่นเลยอยู่ในกระป๋องนั้นอะไม่เรียกว่าถ้าเขย่ากระป๋องเนี่ยไม่มีช่องว่างไม่มีก้องแกงป้องแกงอะไรแน่นไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะคุ้มเพราะว่าคับกระป๋องอะปลาคับกระป๋องพอทำอาหารไปก็นึกถึงเวลาขึ้นรถเมย์ก็อัดเป็นปลากระป๋องพอกินปลากระป๋องก็นึกถึงรถเมย์พอขึ้นรถเมย์ก็นึกถึงปลากระป๋องสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ทุกวันแต่อย่างไรก็ตามปลากระป๋องก็ต้องอยู่ในบ้านตลอดต้องมีพอนี้เหลือกระป๋องสุดท้ายแล้วก็ต้องเตรียมซื้อเอามาตุนไว้เพราะว่าขาดไม่ได้เป็นคู่ครัวเรือน